มาติดตามโครงการดีๆจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างนะครับในการดึงดูดผู้ประกอบการกลุ่ม New Economy นะครับให้เข้าสู่ภาคตลาดทุนล่าสุดนี้เองมีการจับมือ3หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญนะครับปั้นธุรกิจ New Economy เข้าสู่แพลตฟอร์มไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับผ่านโครงการ New S Curve to Capital Market โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง26เมษายนนี้ครับไลฟ์แพลตฟอร์มโดยบริษัท Live FinCorp จำกัดภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ TCL ครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และ KPMG ประเทศไทยเปิดโครงการ New S Curve to Capital Market โดยคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange และกรรมการผู้จัดการบริษัท Live FinCorp จำกัดบอกว่าโครงการ New S Curve to Capital Marketมุ่งพัฒนาความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจทักษะการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตและระดมทุนในรูปแบบต่างๆโดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ60บริษัทมาพัฒนาศักยภาพเป็นระยะเวลา4เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะครับปี2567นี้มุ่งเป้าไปที่3ธุรกิจอุตสาหกรรมได้แก่ไลฟ์ไซแอนซ์นะครับธุรกิจด้านผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไฮเทคโนโลยีนะครับธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและไฮโกรทนะครับธุรกิจที่มีศักยภาพการขยายตัวสูงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีโอกาสรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF สูงสุดบริษัทละ1ล้านบาทรวมถึงทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆด้วยครับในส่วนของ Live Exchange เนี่ยหลังจากที่เราเปิดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราก็อยากจะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะสร้างไพป์ไลน์เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่เป็น New S Curve New Economy นะครับเราก็เลยทำโครงการ New S Curve to Capital Market อันนี้ขึ้นมาในวันนี้ครับต้องเรียนว่าธุรกิจที่เตรียมเข้าตลาดไม่ว่าจะเป็น New Economy หรือ Old Economy เนี่ยผมคิดว่าส่วนสำคัญก็คือการที่จะมีโมเดลธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับอันนี้ซึ่งก็เราก็ต้องให้ผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็องค์กรทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็สร้างโมเดลธุรกิจที่ดีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทัวร์ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกตลาดทุนแล้วก็การเตรียมพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอันที่สามเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยการที่มีที่ปรึกษาทางการเงินหรือมีพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้เร็วแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆถ้ามีการสนับสนุนต่างๆแล้วเอาเข้ามารวมกันเนี่ยก็จะเกิดเป็น impact นะฮะทำให้การเตรียมความพร้อมการเติบโตเนี่ยทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขณะที่พันธมิตรนะครับที่เข้ามาร่วมจัดทำโครงการ New S Curve to Capital Market นะครับก็มีทั้ง T-Cell, NIA, KPMG ประเทศไทยได้มีการร่วมกันนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมให้มีศักยภาพในธุรกิจ New Economy ของประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจและแข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยครับฉะนั้นกลไกของสำนักงานที่เราทำก็คือเรียกว่ากลุ่มให้ความรู้ผ่านอะคาเดมี่เรามีอะคาเดมี่แกรนด์การให้เงินทุนเรามีโกรทในการเชื่อมโยงอย่างวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเมิร์ชกันระหว่างส่วนของการกรูมมิ่งกับโกรทสเตจเข้าด้วยกันในการสร้างการเติบโตฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าการเติบโตของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME หรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนอกเหนือจากมิตินวัตกรรมแล้วจะต้องมีการเติบโตในแง่ของตลาดเม็ดเงินในการลงทุนและโอกาสตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วยค่ะในโครงการนี้นะคะพาร์ทนึงที่ทีเซลรับบทบาทก็คือเราเป็นเทคนิคอลเราเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนึงที่ทีเซลเข้าไปส่งเสริมตรงนี้ก็คือในเรื่องของการไปซอร์ซิ่งว่าทำยังไงที่ผู้ประกอบการจะมีช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือถ้าองค์กรไม่มีแลบไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรต่างๆทีเซลก็สามารถแมชกับนวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศได้จากหิ้งที่บอกว่าจากหิ้งลงมาสู่ห้างทีเซลก็จะทำเรื่องนั้นคือไปแมชเอางานนวัตกรรมที่มีอยู่ให้เจอกับผู้ประกอบการเพื่อที่เขาจะไปเกิดการพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่ทีเซลเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน KPMG ตั้งใจไว้ว่าเราจะพัฒนานะครับแล้วก็เราจะทำให้ทุกนักธุรกิจที่เข้าโครงการเนี่ยเข้าใจอยู่5ด้านกลยุทธ์และกลับมาสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำแผนธุรกิจได้กลยุทธ์ทั้งหมดมีอยู่5เรื่องก็คือด้านกลยุทธ์ของการวางแผนธุรกิจนะครับกลยุทธ์ด้านของการผลิตนะครับกลยุทธ์ทางด้านของการทำการตลาด
กลยุทธ์ด้านการเงินและการบัญชีนะครับและกลยุทธ์สุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเราต้องเอากลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยที่ทาง KPMG นะครับจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเทรนนิ่งนะครับรูปของการทำ panel discussion นะครับทำในเรื่องของการที่มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาเป็นแผนธุรกิจนะครับเพื่อที่จะทำต่อยอดออกไปนะฮะแข่งขันกับเวทีโลกได้ครับทั้งนี้นะครับผู้ประกอบการที่สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ New S-Curve to Capital Market นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ liveplatforms.com/th/newscurve2024ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26เมษายน2567ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ